ไม่ใช่แค่คุณผมด้วยค่ะต่อจากนี้ไปในห่วงประมาณ7ปีข้างหน้าและ10ปีข้างหน้าเราจะสู่ สังคมผู้สูงอายุระดับ <Ừ. S 1> สุดยอดใช่ใช้คำว่าสุดยอดหมายความว่าคือจริงๆเนี่ยหนึ่งวิทยาการทางการแพทย์ราดีขึ้นสุขภาพราดีขึ้นมีผู้ทรงภูมิปัญญาดีขึ้นแต่เหล่านี้เนี่ยมันหมายความว่าในมิติที่เราจะต้องดูแลผู้สูงวัยจะเป็นอย่างไรนะฮะ,ะซึ่งทางด้านสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ครับจัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากากชาติไทยในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุครับไปดูบรรยากาศกันเลยครับ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ครับท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาติไทยในหลักสูตรที่ผมเรียนไปให้ทราบครับคือหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงวัยนี่แหละ,ะโดยมีคุณประภาวดีสิงหวิชัยท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็อธิบายถึงโครงการว่าเกิดจากศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลสุข,ขอ,อนามัยสภากาชาติไทยร่วมกับสํานักงานบริหารกิจการกาชาติเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเนี่ยเพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเนี่ยจาก10จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคุณเดี๋ยวผมไล่เรียงเลยเพชรบุรีเลยนครสวรรค์สุพรรณบุรีปราจีนบุรีระนองพังงาขอนแก่นสกลน,นครและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้เหนือจดอุดใต้เลยนะนะม,มีวัตถุประสงค์ดังนี้เลยฮะค่ะก็เขาก็ต้องการให้วิทยากรเครือข่ายทั้ง10จังหวัดที่มาอบรมในครั้งนี้นี่แหละนาความรู้ไปถ่ายทอดขยายผล ซึ่งจังหวัดน,นครสวรรค์เองเขาก็จัดโครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ2รุ่นด้วยกันร,รุ่นแรกเนี่ยจัดวันที่24-26มิถุนายนก็มีผู้เข้าร่วมการอบรมในพื้นที่นครสวรรค์เนี่ยก็มาจากหลากหลายอำเภอเลยนะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองโกรกพาะพยุหคีรีอําเภอก้าเหลียวค่ะถ้าหากว่าเราสองคนไม่ทันรุ่นนี้คุณเดี๋ยวๆก็สามารวไปรุ่นหน้าได้ิงรุ่นหน้าเนี่ยเขาจะจัดขึ้นในวันที่1-3กรกฎาคมค่ะก็คาดว่าจะสามารถ ไปนำไปปรับปรุงพัฒนาเขาเรียกว่าเอาไปดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ในบ้านในครอบครัวของตนเองรวมไปถึงในชุมชนอีกด้วย ซึ่งถ้าผมเห็นนะโครงการเนี้ยดีๆอย่างเงี้ยคุณจริงๆเนะี่ยกระจายกันไปทั่วประเทศแหละ,ะแต่ในหลักสูตรต่างๆเนี่ยเป็นการดูแลสังคมผู้สูงอายุที่ผมเรียนให้ทราบในขณะนี้เองเนี่ยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วแหละ<ช>เพียงแต่ว่าเด็กที่เกิดมาใหม่กับผู้สูงอายุเนี่ยต้องเขาเรียกต้องบาลานซ์กันผมยกตัวอย่างเมื่อวานซืนก่อนคุณมายุรีครผมลงพื้นที่ไปที่อำเภอโพไซงามจังหวัดพิจิตรอำเภอบึงนารางไปที่ศูนย์วิทยาลัยผู้สูงอายุผมเห็นกิจกรรมต่างๆที่ทําให้ ผู้สูงวัยเนี่ยมีกิจกรรมที่ใช้สมองในการทำงานและเข้าสังคมเป็นการพัฒนาด้านจิตใจและร่างกายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร้องลิเกกันแต่งชุดนักเรียนด้วยนะเขารองทงชาติผมเห็นทางด้านของนายกอบจพิจิตรนำเดินเชิญทงชาติแล้วก็จัดมาลิเกมีการทํเข้าวร่วมกันก็เป็นกิจกรรมรวมซึ่งทําให้เขาไม่เหงาแล้วก็คือสมัยก่อนเราอาจจะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเข้าชมรมคณิตคิดในใจกันไหม คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันว่ามันไม่เพียงแค่ในส่วนของผู้ที่ดูแลเท่านั้นนะที่จะต้องมีการฝึกอบรมเนี่ยแต่ว่าอย่างที่คุณมินบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าการมีวิทยาลัยผู้สูงอายุมีโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยได้ออกมาเรียนรู้ได้เปิดโลกทัศน์ในในช่วงอีกวัยหนึ่งอ่ะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน คุณก็พยายามจะแบบมือไม้มาทางผมเรื่อยๆเลยนะคุณแหมคุณดิฉันก็เคยไปเคยไปที่โรงเรียนหรือว่าวิทยาลัยผู้สูงอายุเหมือนกันซึ่งแบบคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขามีความสุขนะคุณ